เล่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเล่ารอบโลกตอนนี้นะครับเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่ใน ซีรีส์ยาวนะครับเรื่องของอวตารต่างๆปกติแล้วพวกเราส่วนใหญ่มักจะเคยได้ยินเรื่องของนารายสิบปางหรือว่านารายอาวตารนะครับแต่ว่า2ตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่านอกจากองค์พระนารายซึ่งเป็นหนึ่งใน3เทพสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับ ในสายวะนิกายนะครับหรือว่านิกายที่นิยมนับถือพระศิวะเองเนี่ยก็มีตำนานในเรื่องของศีวะอวตารด้วยนะครับหรือว่าอาวตารของพระศิวะนะครับซึ่งก็มักจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเกทับกับไวายชนกนิกายนะครับหรือว่าพระวิชนุที่บอกว่าอาวตารของพระนารายณ์เนี่ยลงมาปราบยุคเค็นต่างๆเช่นเดียวกันนะครับอีกตอนหนึ่งผมก็เล่าถึง คเนสาวตานนะครับหรือว่าการอาวตารของพระพิคเนศนะครับหรือว่ากเนชนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลานะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงพิธีคเนจตุรถีสัปดาห์นี้นะครับจริงๆก็มีเทศกาลสําคัญนะครับซึ่งเกี่ยวข้องพ้องกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับนั่นก็คือเทศกาลของอินเดียที่รู้จักกันในนามของเทศกาลนวราตรี นวราตรีเนี่ยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่26กันยายนแล้วก็จะมีการส่งเจ้ากลับขึ้นสวรรค์เนี่ยนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันพุธพิธีนี้นะครับของคนไทยเชื้อสายอินเดียแล้วก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในอินเดียเฉลิมฉลองใหญ่เลยนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ ยังสอดคล้องพ้องกันกันกบอีกหนึ่งธรรมเนียมของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับนั่นก็คือเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจเริ่มต้นนะครับในวันที่25กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์จนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งเป็นวันอังคารดูเหมือนกับเทศกาลกินเจกับเทศกาลนวราตรีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เลื่อมกันอยู่นิดหน่อยและไม่แน่เชื่อนะครับบางความเชื่อนะครับการศึกษาในเรื่องของ ในเรื่องของมนุษยศาสตร์ในเรื่องของสังคมศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเทศกาลกินเจที่มีการปรับพติปฏิบัติบางอย่างโดยเฉพาะการท่งเจ้าการทรมานตนรูปร่างต่างๆโดยเฉพาะเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงปากนะครับแล้วก็การกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างยิ่งกับเทศกาลนวราตรีของชาวไทยเชื้อสายอินเดียครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน เวลาเราพูดถึงเทศกาลนวราตรีเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในอินเดียในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยนอกจากคนที่นับถือพระศิวะพระนารายแล้วยังมีกลุ่มของศาสนาพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นับถือลัทธิสักติสักติเนี่ยแปลว่าพลานุภาพแปลว่าพลังโดยพูดถึงแหล่งพลังงานของเทพเจ้าสูงสุดทั้งสองค์นะครับนั่นก็คือพระพรหมพระศิวะพระนาราย โดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแหล่งพลังงานสูงสุดของพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เนี่ยก็คือพลังที่ได้รับมาจากเทวีหรือว่าภรรยาของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มสักติเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าสามีจะใหญ่แค่ไหนก็ตามใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าภรรยาของตัวเองเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานนะครับต้นกําเนิดความยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับของเทพเจ้าสูงสุดทั้ง3องค์เกิดขึ้นจากเทวีของพระองค์ เริ่มต้นจากชายาหรือว่าภรรยาของพระศิวะครับชายาหรือว่าภรรยาของพระศิวะเนี่ยมีชื่อเรียกหลายนามนะครับนามหนึ่งที่ทุกคนเรียกกันมากที่สุดก็คือพระอุมาเทวีอีกนามหนึ่งที่คนนิยมเรียกกันก็คือพระปราวตีปราวตีหรือว่าอุมาเทวีเนี่ยก็มีอวตารด้วยนะครับแล้วก็อวตารลงมาปราบยุคเข็นต่างๆนานานะครับโดยอวตารปางแรกของอุมาเทวีเนี่ยชื่อว่าพระแม่เขารี พระแม่คารีเนี่ยก็จะอวตารลงมาเป็นหญิงนะครับซึ่งมีกายเป็นทองคานะครับเป็นเทวีแห่งความรักในครอบครัวเป็นเทวีแห่งการวิวานะครับประกอบด้วยแขน8ดแขนนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนสิงโตซึ่งพระแม่คารีเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานแต่งงานของชาวอินเดียต่อมานะครับเป็นอวตารดุร้ายนะครับเขาเรียกว่าพระแม่สีมหากาลีนะครับหรือว่าเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีเนี่ย ลงมาเพื่อที่จะปราบปรามอาศูนชั่วนะครับที่เป็นเชื้อโรคนะครับที่ทําให้มวลมนุษยชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยกำลังจะตายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพระแม่ปรารวตีหรือว่าพระแม่อุมาเทวีเองเนี่ยก็อวตารลงมานะครับแล้วก็ดูดกินพิษทั้งหมดเข้าไปไว้ที่ตัวแล้วเมื่อดูดกินพิษทั้งหมดเข้าไปไว้ที่ตัวเนี่ย ก็จะทําให้ตัวเองคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับแล้วก็เลยมีความโหดร้ายจนในที่สุดเนี่ยพระศิวะเองนะครับต้องมาร้องขอชีวิตไว้นะครับเธอถึงฟื้นคืนสติได้นะครับโดยวิธีการร้องขอชีวิตของพระศิวะเนี่ยก็คือพระศิวะเนี่ยทอดกายลงขวางตรงหน้าครับในขณะที่พระแม่สีมหาการีซึ่ง อยู่ในปางเทวีดุร้ายนะครับเอาหัวกระโหลกมาคล้องคอนะครับมีแขนสิบแขนอาวุธครบมือขี่สิงโตเป็นพาหนะเนี่ยกำลังคลุ้มคลั่งและเดินมาและฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะว่าพิษที่ตัวเองเสพเข้าไปเพื่อช่วยมนุษย์เนี่ยพอเห็นพระศิวะทอดร่างขวางอยู่และกำลังจะเหยียบลงบนพระศิวะได้เห็นสามีของตัวเองมาทอดและกำลังจะเหยียบก็รู้สึกผิดพอรู้สึกผิดก็มีสติแล้วก็ฟื้นคืนสติจากการเป็นพระแม่กาลีแล้วก็ ลับมาเป็นพระแม่อุมาเทวีหรือว่าปราวตีที่สวยงามตามเดิมปางที่3นะครับก็คือพระแม่กาตาณาีนะครับพระแม่กาตาญีเนี่ยนะครับเป็นเทวีที่สวยงามนะครับแล้วก็ลงมาปราบเขาเรียกว่าอาศูนควายนะครับมาหินสาศูรย์นะครับมี18มืออาวุธครบมือขี่สิงโตเป็นพาหนะเช่นเดียวกันสังเกตดูนะครับพระอุมาเทวีเนี่ยชอบขี่สิงโต แปลว่าปางที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็กลายเป็นปางที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คือปางที่พระแม่อุมาเทวีหรือว่าปราวตีภรรยาของพระศิวะเนี่ยอวตารลงมาเป็นเทวีธุรคาครับการอวตารลงมาเป็นเทวีธุรคานี่แหละเป็นต้นกําเนิดนะครับของเทศกาลสําคัญเทศกาลหนึ่งนะครับนั่นก็คือเทศกาลนวราตรี เทศกาลนวราตรีมีการเฉลิมฉลองนะครับเป็นการบูชานะครับเป็นการเต้นรําคําว่านวะเนี่ยก็ตรงตัวนะครับเป็นภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่า9นะครับส่วนราตรีเนี่ยก็กลางคืนนะครับก็คือมีการเฉลิมฉลองกัน9วัน9คืนโดยช่วง9วัน9คืนเนี่ยนะครับจะมีการบูชาพระแม่ทุรคาซึ่งเป็นศักดิ์หรือว่าพลังอํานาจโดย ตำนานเนี่ยนะครับบอกว่าเราจะเฉลิมฉลองเทศกาลนวราตรีเนี่ยโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน9เห็นไหมฮะวันเดียวกับการกินเจเลยขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ของเดือนอัชวินซึ่งเดือนอัชวินตามปฏิทินฮินดูเนี่ยก็คือวันที่ที่เมื่อกี้ผมเรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นปฏิทินตามจันทรคติเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมองเห็นพระจันทร์ไม่เหมือนกัน วันที่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ของจีนตรงกับวันที่25กันยายนแต่ขึ้นหนึ่งค่ำของชาวอินเดียตรงกับวันที่26กันยายนแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมาเทวีทุราคาหรือว่าพระแม่ทุราคาเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีนะครับแน่นอนว่านางเป็นอาวาตารภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตีพระมเหสีของ พระศิวะนะครับพิธีนี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับในช่วงของต้นฤดูหนาวนะครับจำได้ไหมครับว่าช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับเราเพิ่งเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ไปเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือ Meet mid a u t u m n ถูกต้องไหมครับนั่นก็คือช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับโดยพระแม่ธุรคาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทวีที่จะต้องบูชาในช่วงนี้นะครับ พระแม่ธุราคาเนี่ยตามตำนานฮินดูนะครับพูดถึงเรื่องของพระแม่ปาราวตีหรือว่ามเหศีของพระศิวะที่ลงมาปราบมหิงสาสูนนะครับหรือว่าอสูรควายที่ผมพูดไปในตอนต้นอสูรควายตัวนี้เนี่ยทรงอํานาจมากซะจนไม่มีเทพเจ้าองค์ใดสามารถทําลายได้ดังนั้นบรรดาทวยเทพต่างๆก็เลยต้องเข้าไปขอเฝ้าให้พระแม่อุมาหรือว่าพระแม่ปาราวตีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของพะศิวะ พระผู้ดูแลการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราอยู่ในรัฐทิิศักตินะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าภรรยามีพลังมากกว่าขอให้ทรงช่วยนะครับแล้วเทพต่างๆเองก็มอบอาวุธที่ทรงอำนาจให้กับพระนางพระนางก็เลยอวตารลงมาเป็นพระแม่ทุรคขาแล้วก็ถืออาวุธครบครันนะครับแล้วก็ปราบอสูรลงได้นะครับโดยสถานที่ที่มหิงสาสู์เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็พระอุมาเนี่ยในรูปของ เจ้าแม่ธุรคาเอาชนะได้เนี่ยก็ชื่อว่าเมืองมหิตสปุรนะครับมหิตสปุรหรือว่ามหิตสปุระนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเมืองไม่ซอนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไม่ซอเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองสําคัญนะครับที่อยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ เจ้าแม่ธุรคาเองเนี่ยนะครับก็ลงมาประทับทรงนะครับในช่วงเดือนนวราตรีนะครับโดยการประทับทรงของเจ้าแม่ในเดือนนวราตรีเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองกัน9วัน9คืนคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS p o อสพอดคสต์โดยแบ่งการเฉลิมฉลองออกเป็น3ช่วงนะครับ ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นพิธีปลุกพระแม่ธุรคาเทวีแห่งพลังอํานาจขึ้นมาเพื่อเป็นการกําจัดสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่บริสุทธิ์ต่างๆเพราะฉะนั้น3วันแรกนะครับหนในสของพิธีนวราตรีเนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองไ่ว้พระแม่ธุรคานะครับหรือว่ามเหสีของพระศิวะเพื่อมาทําลายล้างสิ่งชั่วร้าย หลังจากนั้นก็จะเป็นอวตารอีกองคหนึ่งนะครับของพระแม่อีกองหนึ่งก็คือในช่วงสมวันตรงกลางจะเป็นการบูชาพระแม่ลักษมีนะครับพระแม่ลักษมีก็คือภรรยาของพระนารายณ์นะครับซึ่งแน่นอนทุกคนก็เชื่อแล้วครับว่าพระลักษมีเนี่ยคือเทวีผู้มอบความมั่งคั่งให้กับผู้บูชาแล้วก็วันที่3นะครับสวันสุดท้ายของนวาราตรีจะเป็นการปลุกแล้วก็อัญเชิญพระแม่สรัสวตีหรือว่าเทวีแห่งสติปัญญา พะวะนั้นลองนึกภาพดูนะครับ9วันนี้เริ่มต้นจากขจัดสิ่งชั่วร้าย3วันนะครับต่อด้วยความมั่งคั่งอีก3วันแล้วก็สติปัญญาอีก3วันเพราะฉะนั้นในอินเดียแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็มีงานเฉลิมฉลองใหญ่นะครับอยู่ที่วัดศรีอุมาเทวีนะครับที่หรือว่าคนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดแขกสีลมรูปบูชาของพ่อแม่ก็จะถูกนำมาวางไว้ที่บ้านแล้วก็ที่วัดนะครับตลอดทั้ง9วัน9คืนนะครับมีการถวาย ขนมนมเนยดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการสวดมนต์ที่เรียกว่าสวดบาเจนนะครับเพื่อที่จะสรรเสริญพระแม่ต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนในอินเดียเนี่ยก็จะร้องรำทำเพลงกันไปโดยตลอดนะครับแต่ว่าการร้องรำทำเพลงเนี่ยยังประกอบไปด้วยกับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับที่มันเชื่อมโยงกับอีกเทศกาลหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือมีการประทับส่งด้วยครับ การประทับทรงพระแม่ทุลคาเกิดขึ้นในช่วงเวลาพิธีนวราตรีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยมีโอกาสผ่านไปดูงานนวราตรีที่วัดแขกสีลมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นด้วยก็คือการประทับทรงแล้วก็อย่างที่ผมเล่านะครับว่า พระแม่ธุรคาเนี่ยลงมาปราบอสูรควายนะครับมาหินสาสูรเนี่ยนะครับตอนที่ปราบเนี่ยมีอาวุธเต็มมือเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ประทับทรงลงม,มาก็มีความคึกนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธที่เอาลงมาโดยเฉพาะเหล็กแหลมต่างๆเนี่ยก็มีการแทงลงไปบนปากนะครับแทงลงไปบนตัวเอาแส้เอาของมีคมฟันที่ตัวแล้วก็เดินย่ําลงไปบนสะพานมีดเดินย่ําลงไปบนทางที่เอาฐานแดงๆร้อนๆเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้เต็มที่แล้วก็เดินข้ามไป ซึ่งจุดนี้แหละครับหลายๆคนบอกว่านี่คือจุดตั้งต้นของประเพณีกินเจเพราะถ้าเรากลับไปดูนะครับประเพณีกินเจเป็นประเพณีที่ไม่มีในแผ่นดินใหญ่ของจีนนะครับ มีก็มีเป็นกลุ่มความเชื่อบางกลุ่มในมณฑลหกเกียนในมณฑลกวางตุ้งเท่านั้นแต่ในแผ่นดินใหญ่ของจีนที่คนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายชาวฮั่นเนี่ยไม่มีพิธีกินเจนะครับพิธีกินเจนี่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆเกๆท่านั้นเองที่สืบเชื้อสายอยู่บริเวณกวางตุ้งแล้วก็แถวๆหกเกียนและประเพณีกินเจของชนพื้นเมืองแถวๆกวางตุ้งแล้วก็หกเกียนที่กินเจกันเนี่ยก็ไม่ได้กินเจแล้วมีการทํา ทรมานตนเองไม่ได้มีการเข้าทรงเจ้าต่างๆที่เหมือนกับในงานของอพิธีนวาราตรีของอินเดียเพราะฉะนั้นคำถามก็คืออ้าวแล้วพิธีกินเจนมันเกิดขึ้นมาตอนไหนคำตอบหลายๆคนนะครับนักมนุษยวิทยาบางคนก็มองว่ามันน่าจะเกิดเพราะว่า มันมาเกิดนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับและพื้นที่ที่มันน่าจะมาเกิดประเพณีนิยมนี้เนี่ยน่าจะมาเกิดกนานแถวๆสิ่งที่เรียกว่า t สเ c h s e t t l e m e n t หรือว่าชุมชนของชาวอาณานิคมที่มาทำการค้าขายอยู่ในบริเวณช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากานะครับที่อยู่ในบริเวณของประเทศไทยทางตอนใต้อินโดนีเซียตั้งแต่เกาะสุมาตรานะครับ มาเลเซียทางฝั่งเพนินซูล่ามาเลเซียและสิงคโปร์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทำเลค้าขายที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกมาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับและในพื้นที่นี้เองเนี่ยชาวอินเดียโพ้นทะเลนะครับโดยเฉพาะอินเดียที่มาจากตอนใต้ที่โดยเฉพาะมาจากแถวแถไมซอที่มีความเชื่อเรื่องนวราตรีแล้วก็ประเพณีการเข้าทรงเจ้าของพระแม่ทุลคาเพื่อที่จะบูชาเรื่องของทำลายสิ่งชั่วร้าย สร้างสติปัญญาแล้วก็สร้างความมั่งคั่งเนี่ยก็มาอยู่ที่บริเวณนี้เพื่อค้าขายเช่นเดียวก,กันกับที่คนจีนพ้นทะเลโดยเทั่ะเมืองชายฝั่งทะเลจากกวางตุ้งจากฮกเกี้ยนเนี่ยก็เดินทางมาอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้เพื่อทําการค้าขายด้วยและแน่นอนครับคนที่พลัดบ้านพลัดถิ่นมานะครับความเชื่อต่าง การปฏิสัมพันธ์ต่างๆมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดโดยเฉพาะถ้าคุณประกอบคุณงามความดีถ้าคุณไหว้เจ้าหรือทำอะไรสย่้าหนึง่งแล้วมันทำให้คุณได้ทั้งขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ทั้งสติปัญญาและได้ทั้งความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นประเพณีการถือศีลกินผักอย่างเดียวแบบชาวพราหมณ์ฮินดูคนจีนจริงๆกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับในขณะที่พราหมณ์ฮินดูเนี่ย เป็นเวเจ t a เทเรียนเป็นมังสวิรัตและไม่กินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอินเดียทางตอนใต้นี่นอกจากจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังไม่กินผักที่มีรสชาติรุนแรงอย่างเช่นหอมกระเทียมด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เมื่อรักษาศีลของตัวเองในช่วงของนวราตรีกินมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดและมีการบูชาพระแม่ต่างๆ9วัน9คืน ในขณะที่บูชาพระแม่เองก็มีคนเข้าทรงนะครับและการเข้าทรงนียก็อย่างที่ผมบอกเอาเหล็กแหลมทิ่มปากเอามีดฟันตัวเดินผ่านบันไดมีดแล้วก็เดินผ่านเปลวไฟรลล้อนๆได้ความเชื่อแบบนี้แหละครับมันก็ผสมผสานกันและจีนเองก็คนจีนที่อยู่พ้นทะเลณนะวันนั้นซึ่งแน่นอนและหลายคนก็มาเป็นต้นตระกูลแล้วก็ค้าขายแล้วก็มาตั้งสถานีการค้าในสิงคโปร์ในมาเลเซียและในประเทศไทยก็รับเอาความเชื่อนี้มา เพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจเองก็มีประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับกับเทศกาลของนวราตรีในประเทศจีนถ้าคุณจะกินเจหรือคุณจะกินมังสวิรัตคุณกินตลอดทั้งชีวิตเพราะเขาเชื่อในเรื่องของความบริสุทธิ์ครับในจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าจะกินเจกินมังสวิรัตกินตลอดทั้งชีวิตคนที่จะกินเจแค่เฉพาะบางช่วงเพื่อบอกว่าโอดีต่อสุขภาพหรือได้บุญเนี่ย เกิดขึ้นเฉพาะในกวางตุ้งและหกเกี้ยนและไม่มีประเพณีการทรมานตนเองไม่มีประเพณีประทับเข้าทรงเหมือนอย่างที่ผมเล่ามาตอนตอน้นแต่พอเอามารวมกับประเพณีนวราตรีที่มีการประทับทรงมีการพูดถึงเรื่องของการทรมานตนเองเพื่อบอกว่าฉันเป็นทรงของพระแม่ต่างๆพูดถึงการกินเจแบบชาวอินเดียแบบแบบชาวพรามหมณ์ฮินดูที่ไม่กินผักที่มีรสชาติแรงๆด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วลว,ว่าเออ ประเพณีเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสิงคโปร์ในมาเลเซียและในประเทศไทยโดยเฉพาะในประเทศไทยทางตอนใต้ไม่ใช่ประเทศไทยทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วประเพณีกินเจกับประเพณีนวาราตรีเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดถ้ากลับมาที่กินเจนะครับปัจจุบันนี้เวลาเขาอธิบายเทศกาลกินเจเนี่ย เขาจะเรียกว่าเป็นเทศกาลกินเจนะครับสมสรชัยชนะเก้าจักรพรรดินะครับหรือว่าวันเกิดของพระเจ้า9้าจักรพรรดินะครับแน่นอนสิ่งที่ต้องทําวันนั้นนะครับก็คือการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจนะครับในการที่จะสักการะทําให้เป็นบัตรพลีนะครับกับเทพพย,ยดาต่างๆโดยเริ่มต้นการกินเจเนี่ยตั้งแต่วันที่ขึ้น1ค่ําถึงขึ้น9้าค่าเดือน9ซึ่งก็ตรงกันกันกบนวาราตรีเลย มีความเชื่อหลายแบบนะครับไอความเชื่อหลายแบบตรงนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้จริงๆแล้วเราไม่รู้แน่นอนว่าประเพณีกินเจเนี่ยตกลงเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าบางความเชื่อก็บอกว่าโอ้เทพเจ้าทั้ง9ก้าจักรพรรดิที่จะต้องบูชาเนี่ย เป็นดาวต่างๆนะครับอย่างเช่นดาวเทียนเผิงอยู่ทางทิศเหนือธาตุน้ําดาวเทียนเร่อยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ธาตุดินดาวเทียนชงอยู่ทางทิศตะวันออกธาตุไม้ดาวเทียนฟูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ธาตุไม้อีกเหมือนกันดาวเทียนฉินนะครับอยู่ที่ตรงกลาง เป็นธาตุดินนะครับดาวเทียนสินอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือธาตุทองดาวเทียนจู้อยู่ทางทิศตะวันตกธาตุทองดาวเทียนเหรนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือธาตุดินแล้วก็ดาวเทียนยิงนะครับอยู่ทางทิศใต้ธาตุไฟกลุ่มนี้ก็บูชาเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับดินไม้น้ําทองและไฟซึ่งเป็นธาตุหลักนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้าในพระพุทธศาสนาเลยในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับ ก็บอกว่าเทพเจ้าเทพเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจากฟูชีนะครับฟูชีคือเทพเจ้าที่เริ่มต้นสั่งสอนเรื่องของวัฒนธรรมทําให้คนจีนรู้จักการจับปลาทําประมงเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชซึ่งลงมาจุติในโลกตั้งแต่5,000ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็พูดถึงเทพเจ้าองค์ที่2คือเสินหนุงเสินหนุงเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรกรรมสอนให้รู้จักใช้อุปกรณ์ทําไล่ไถนานะครับหลังจากนั้นพูดถึงเทพเจ้า ขึ้นห่วงห่วงตี้นะครับฮึ้นห่วงหวงตี้คือจักรพรรดิคนแรกของจีนเมื่อ5,000ปีที่แล้วที่ประดิษฐ์เข็มทิศทําให้คนจีนสามารถที่จะเดินทางได้นะครับเทพเจ้าองค์ที่4คือพระเจ้ากินเต็กองฮ่องเต้นะครับซึ่งกินเต็กองฮ่องเต้นเนี่ยเป็นนักรบนะครับแล้วก็ปราบปรามศัตรูที่เข้ามาทําลายคนฮั่นเทพเจ้าองค์ที่4คือจวงซีนะครับจวงซีก็แน่นอนนะครับเป็นคนที่พูดถึงเรื่องของการ พยากรณ์อากาศให้ฤดูต่างๆเปลี่ยนไปทั้ง4ี่ฤดูเทพเจ้าคนที่6นะครับตี้ขอบฮ่องเต้นะครับพูดถึงเรื่องของกฎหมายพูดถึงเรื่องของการทําตําราปฏิทินองค์ที่เนะครับเงี้ยวอ๋องเงี้ยวอ๋องนะครับเป็นคนดีนะครับพูดถึงเรื่องของการจัดระบบสวัสดิการสังคมนะครับในการสร้างโรงทานโรงเจและโรงพยาบาลให้กับประชาชนเทพเจ้าองค์ที่8ดนะครับพระเจ้าซุนเต้ซุนเต้เนี่ยได้รับความ เคารพยกย่องในฐานะที่พระองค์เนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันอยู่กับตวเวทิตาสูงนะครับแล้วก็เทพเจ้าองค์ที่9้านะครับอู่เต้ฮ่องเต้นะครับซึ่งก็เป็นคนเริ่มต้นในเรื่องของการวิศวะกรรมระบบชนระทานเห็นไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้าในผู้พุทธศาสนาเลยแต่เกี่ยวกับบูรพกษัตริย์ในอดีตที่เริ่มต้นการสร้างภูมิปัญญาต่างๆให้กับชาวจีนในขณะเดียวกันนะครับก็มีความเชื่อหนึ่งนะครับพูดถึง 9วันเคืนของเทศกาลกินเจเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเจพระองค์ในศาสนาของมหายานานะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์สองค์ในพระสูตรที่เรียกว่าปักเต้าโกุดเซียวไจ้เอี้ยนซิวเมี่ยวเก่งเริ่มต้นจาก 1. พระวิชัยโลกมณจระพุทธสอพระศรีรัตนโลกประภาโคสะอีสวรพุทธะเห็นไหมครับมีคำว่าอีสวนอยู่ด้วยนะครับองค์ที่สนะครับ พระเวปุระรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะองค์ที่สี่พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะองค์ที่ห้าพระวิสุทธิอาสมโลเวปุะประปัชญาวิภาคพุทธะองค์ที่หกพระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะองค์ที่เจ็ดพระเวปุระจันทรโลกะภัยสัตวัยทูลพุทธะองค์ที่แปดพระศรีสุขโลกปัทมะคันอลังการะโพธิสัตว แล้วก็องค์ที่9พระศรีเวปุระสังสาโลกสุขะอิสวะโพธิสัตว์เห็นไหมครับว่าก็กลายเป็นเรื่องของการบูชาพระพุทธเจ้าในศาสนามหายานเราจะเห็นและว,ว่าการกินเจเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายกันสมกับที่เป็นเมืองมัลติคัลเจอร์ถูกต้องไหมครับ statement ต,ต,ต,ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีคนจีนจากหลากหลายพื้นที่มีคนอินเดียจากหลากหลายพื้นที่และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เกิดสิ่งสวยงามขึ้นนะครับอย่างเช่นเทศกาลกินเจที่เรารู้จักซึ่งก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะครับกับ เทศกาลที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนั่นก็คือเทศกาลของนวราตรีซึ่งเทศกาลนวราตรีเนี่ยนะครับถ้ากลับมาที่เทศกาลนวราตรีอีกครั้งหนึ่ง9วันนี้นะครับนอกจากจะพูดถึงเรื่องของ พระแม่ทั้งสามนะครับก็คือพระแม่สรัสวตีอุมาเทวีที่อวตารลงมาเป็นพระแม่ทุลคาองค์ต่อมานะครับก็คือพระแม่ลักษมีนะครับชายาของพระวิษณุนะครับที่ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งนะครับแล้วก็พระแม่สรัสวตีนะครับชายาของพระพรหมนะครับที่พูดถึงเรื่องของสติปัญญาความเก่งกล้าสามารถทางด้านความเป็นเลิศทางด้านสติปัญญาแล้ว บางคนก็บอกว่านาวาราตรีเนี่ยจริงๆแล้วคือการบูชาเก้าปางนะครับหรือว่าเก้าอวตารของพระแม่ธุรคาด้วยนะครับอวตารทั้งเก้าของพระแม่ธุรคานะครับหรือว่าพระนางอุมาเทวีเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเก้าปางก็เริ่มจากปางที่เรียกว่าสายละบุตรีนะครับสายละบุตรีเนี่ยก็คือปางปาราวตีนะครับซึ่งเป็นพระธิดาของพระหิมวัตรนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครอง ภูเขาหิมาลัยซึ่งก็แน่นอนนะครับก็สอดคล้องกันกับคาแรคเตอร์ของพระศิวะพระศิวะเองเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้บูชาภูเขานะครับมวยผมของพระศิวะก็คือยอดเขาไกรล,ลาดหรือเอเวอเรสต์ซึ่งมีปิ่นปักผมเป็นพระจันทร์เพราะอยู่สูงมากแล้วก็มีพระแม่คงคาไหลออกมาด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีภระระยาเป็นายลับบุตรีหรือว่าปางพระปาราวตีนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองภูเขาหิมาลัยปางที่สองนะครับปางพรหม,มาจารีนีนะครับ ปางพรมมัจารีนีเนี่ยก็คือปางที่พระแม่อุมาเนี่ยออกบำเพ็ญตบะเพื่อบูชาพระศิวะนะครับจนกระทั่งพระศิวะพึงพอใจแล้วก็ยอมที่จะแต่งงานด้วยนะครับก็เริ่มต้นจากสายลับปุตรีใช่ไหมครับเป็นลูกของภูเขาหิมาลัยหลังจากนั้นก็พรมมัจารีนีก็คือบำเพ็ญตบะจนในที่สุดพระศิวะเองก็ปิงอ่ะพอปิงก็แต่งงานด้วยปางที่3นะครับปางจันทราคัดปางจันทราคัน หรือว่าจันทรากันดาเนี่ยนะครับก็คือปางของพระแม่ทุราคาที่ทรงปราบอสูรมันทานะครับแล้วก็นําสันติสุขคืนสู่โลกปลางที่4กูสามันทานะครับปางที่สวยงามที่สุดเปล่งปลั่งนะครับในฐานะเป็นผู้สร้างสรรจักรวาลอย่าลืมนะครับภระศิวะทําลายเปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตามความเชื่อของกลุ่มสักติเนี่ยก็เชื่อว่ากูสามันทานเนี่ยคือผู้ที่สร้างสรรจักรวาลขึ้นมา ปางที่5ปางสการธมาตานะครับปางสการธมาตาก็คือปางที่เป็นคุณแม่นะครับโดยปางนี้เนี่ยรูปเคารพเนี่ยจะเป็นพระแม่อุมากําลังอุ้มพระขันทกุมารน,นะครับหรือว่าพระสะกันขึ้นมาไว้บนตักนะครับก็พูดถึงว่าโอ้พระแม่อุมาเนี่ยนะครับเป็นหญิงที่มีความรักต่อลูกปางที่6ปาง กาตยยานีนะครับกาตยะยานีเนี่ยมีสีแขนนะครับทำลายล้างมารในจิตใจนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนไม่มีความลังเลสงสัยแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปางที่7นะครับปางกาละลาตรีนะครับกาละลาตรีก็คือปางที่พระแม่อุมาเนี่ยมีผิวสีดำนะครับซึ่งอวตารลงมาเพื่อที่จะทำลายล้างอาวิชชาความโง่ขเขลาปางที่8ปนะครับปางมหาเกาลี ปางมหาเการีเนี่ยก็ลงมาเพื่อที่จะประทานพรให้กับสาวกให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ปางสุดท้ายนะครับก็คือปางสิทธิราตรีปางสิทธิราตรีก็คือปางประทานโอกาสให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับได้เข้าเฝ้าเพื่อที่จะขอพอรเพราะฉะนั้นงานที่บูชานวราตรีเนี่ยงานบูชา9วัน9คืน คืนแรกที่เชิญพ่อแม่ลงมาและคืนสุดท้ายที่ส่งพ่อแม่เนี่ยถึงเป็นคืนสําคัญถูกต้องไหมครับเพราะคืนสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่จะให้ทุกคนได้เข้าเฝ้าและประทานพรให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เองนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเราเอาทั้งสองความเชื่อเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราควรทําที่สุดก็คือเราควรจะประพฤติดีทั้งกายวาจาใจนะครับอย่างน้อย9วัน9คืนนี้นะครับจะกินเจรหรือไม่กินเจแล้วแต่ความเชื่อของ คุณผู้ฟังเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับนี่คือความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่มากๆในประเทศไทยนะครับก็คือคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายอินเดียเพราะฉะนั้นเราเองก็มองดูพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยความเคารพ พยายามที่จะเรียนรู้นะครับถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์นะครับความสวยงามของประเพณีซึ่งโอ้โหมันมันมีทั้งคุณค่าทางด้านจิตใจมันมีทั้งคุณค่าในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมันยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวมันยังทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนเงินสะพัดมหาศาลและที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราได้รักษาศีลแล้วเราเชื่อว่าร่างกายจะปราศจากสิ่งชั่วร้ายก่อกรเมิดความมั่งคั่งและทําให้เรามีปัญญา ในขณะเดียวกันการรักษาศีลแบบจีนก็ทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงได้ทําบุญตลอดทั้ง9วัน9คืนเหล่านี้ก็ล้วนแต่ทําให้เรามีความสุขแล้วครับสวันนี้ไทยพีบีเอสพอดแเล่ารอบโลกและผมปิดตีรสเซย์ชาน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter